ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้วันที่15นะครับ15 ตุลาคม 2564นะครับก็ผมจับมาตอนกิ่งไผ่นะครับตอนจับกิ่งกระแหนงนะครับไผ่สายพันธุ์บวงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับซึ่งก็ขอบคุณลูกค้าทางภาคอีสานด้วยนะครับจังหวัดโคราชหรือเปล่านะครับนครราชสีมานะครับทางโคราชนะครับก็ติดต่อนะครับมาขอเพื่อจะต้องการรับสายพันธุ์บงหวานเพชรน้ำผึ้งไปนะครับเพื่อปลูกนะครับที่โคราชนะครับซึ่งจริงๆแล้วทางโน้นก็เยอะนะครับแต่ว่าด้วยความมั่นใจในการอธิบายนะครับในการปลูกการขยายพันธุ์นะครับท่านจึงไว้วางใจสวนไผ่ครูพัฒน์อำเภอวยอดจังหวัดตรังนะครับข้อของผมนั้นจะขยายโดยการตอนกิ่งนะครับตอนกิ่งกระแหนงเป็นหลักนะครับส่วนรากเหง้านั้นผมยังไม่ได้ชำนะครับเพราะว่าถ้าการขนส่งไปต่างจังหวัดนี่ราคาขนส่งค่อนข้างสูงนะครับไผ่ไม่แพงนะครับเพราะน้ำหนักถุงอะไรแต่ละถุงนี่มันก็เป็นกิโล2 กิโลนะครับฉะนั้นผมการันตีได้เลยนะครับว่าผมตอนทุกต้นนะครับถ้าถึงมือท่านแล้วปลูกแล้วนะครับไปตายนะครับตายด้วยสาเหตุอะไรก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าตายโดยจากผมส่งไปแล้วถึงมือท่านแล้วตายนะครับผมยินดีส่งฟรีให้นะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ชมนะครับการตอนแล้วก็จะส่งมอบท่านช่วงปีใหม่นะครับประมาณ2 เดือนครึ่งผมมั่นใจเลยว่าตอนไปนะครับไม่ต้องไปชำนะครับปลูกลงได้เลยนะครับปลูกลงดินได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ชมต้นที่จะตอนนะครับในคอที่อยู่ด้านหลังของผมต้นนี้ผมสางกิ่งเรียบร้อยนะครับขอกลับมุมกล้องไปทางโน้นนะครับทางด้านหลังหน่อยนะครับก็คอนี้แหละนะครับที่จะทำการตอนนะครับเป็นคอแรกนะครับเริ่มแปลกๆคอนี้นะครับผมก็ปลูกไว้10 กว่าคอนะครับก็หน่อไม้ชนิดนี้นะครับบงหวานนี่เป็นหน่อไม้ที่สามารถเอาหน่อมากินสดได้เลยนะครับตอนนี้ไม่มีหน่อนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะโชว์กอต่อไปให้ดูนะครับตอนนี้ลักษณะการตอนนะครับของผมนะครับผมจะแกะออกนะครับแกะบริเวณที่จะตอนนะครับพยายามแกะออกให้มากที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะครับเวลาเราทำการตอนนะครับอย่าไปโดนตาของมันนะครับตาไม้ไผ่จะอยู่ตรงข้างตรงนี้นะครับฉะนั้นถ้าเราไปโดนตาถึงรากงอกนะครับแต่ไม่มีลำต้นขึ้นแน่นอนเพราะตามันเสียนะครับนี่คือง่ายๆนะครับของท่านที่มือใหม่นะครับจะตอนไม้ไผ่นะครับส่วนมืออาชีพก็รู้อยู่แล้วนะครับเทคนิคอย่างนี้นะครับก็ถ้าให้ดีเลยนะครับก็ต้องดูที่บริเวณข้างล่างตรงนี้นะครับข้างด้านล่างตรงนี้มันจะมีรากอากาศนะครับเป็นรากออกมานะครับดูตรงนี้นะครับนี่จะมีรากออกเป็นอย่างนี้นะครับติด 100% นะครับนี่นะครับนี่ตาจะอยู่บริเวณนี้นะครับตาอยู่ตรงนี้นะครับมาดูกิ่งนี้นะครับมันก็รากเต็มเลยนะครับรากอากาศเต็มอย่างนี้นะครับตอนไว้ประมาณ2 อาทิตย์มาดูได้เลยนะครับรากออกเต็มแน่นะครับดูตรงนี้นะครับมีรากเต็มเลยนะครับนะครับเราชำไว้ประมาณสัก2 อาทิตย์ 3 อาทิตย์นะครับพอรากมันเดินเต็มที่ให้แก่แล้วก็ไปสามารถปลูกได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวให้ชมกันอีกครั้งนะครับว่าต้นนี้ผมจะตอนไว้กี่ต้นกี่กิ่งนะครับแล้วสักประมาณ2 อาทิตย์นะครับก็เข้ามาดูกันใหม่ว่าจะได้กี่ต้นกี่กิ่งนะครับรากงอกเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขอตอนก่อนนะครับครับก็มาชมกันนะครับตอนนี้กอนี้นะครับผมตอนไว้แล้วนะครับไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับตอนจากกิ่งกระแหนงนะครับหลังจากที่สางกิ่งที่ไม่ได้ใช้ออกไปนะครับก็ตอนเสร็จเรียบร้อยนะครับจำนวน12 หรือ13 กิ่งนะครับ1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13นะครับโอเคนะครับส่วนต้นประมาณนี้นะครับเป็นยังอ่อนอยู่นะครับก็ต้องรอไว้รุ่นต่อไปนะครับอันนี้ก็สมบูรณ์พอสมควรเลยนะครับมี1 2 3 4 5นะครับประมาณ5กิ่ง5ต้นนะครับที่จะตอนได้ต่อไปนะครับแต่ที่เสร็จเรียบร้อยตรงนี้ไว้แล้วนะครับนะครับก็รอลุ้นกันสิ้นเดือนนะครับให้เวลา2อาทิตย์นะครับวันนี้วันที่15ตุลาคมนะครับก็มาลุ้นวันที่30ตุลาคมนะครับมาดูว่ารากจะออกประมาณไหนนะครับแต่ผมมั่นใจว่าออกแน่นอนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับก็ต่อไปที่จะทำการตอนนะครับ